ไปดูเทรนด์ที่จีนนะคะตอนนี้โรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรภาคค่ำเนี่ยกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงเลยเพราะว่าผู้คนกำลังพยายามปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองก็คือกลางวันทำงานกลางคืนไม่พักนะคะไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองสนใจค่ะชไนน่ามีเดียกรุ๊ปรายงานนะคะว่าตอนนี้คนหนุ่มสาวจำนวนมากขึ้นในนครเซี่ยงไฮ้อยากจะลงเรียนหลักสูตรที่พวกเขาสนใจในช่วงเวลากลางคืนค่ะแถมตอนนี้ก็มีหลายโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายรองรับความสนใจเฉพาะบุคคลแล้วก็เพิ่มคุณค่าในการใช้ชีวิตซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตรที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับร้องการเต้นการวาดภาพสีน้ำมันการทำขนมเค้กเย็บปักถักร้อยเป็นต้นคือหลากหลายจริงๆนะคะตอบโจทย์คนที่สนใจการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหล่านี้ศูนย์ชุมชนแห่งหนึ่งมากกว่า 97% ของผู้อาศัยอยู่ในชุมชนคือคนที่อายุไม่ถึง40ปีซึ่งชุมชนแห่งนี้ก็ได้เริ่มโครงการโรงเรียนภาคค่ำตั้งแต่ตุลาคมของปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมานี้นะคะหลักสูตรที่เปิดสอนกลางคืนเนี่ยมีมากกว่า70หลักสูตรในแต่ละเดือนที่นครเซี่ยงไฮ้และมีประชาชนเกือบ 6,000 คนที่มีอายุ18ถึง35ปีลงทะเบียนเรียนหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว